ซีเอมี่เชิญชินแสมาดู่วงจุย้ยคาดไม่ถึงเข้าห้องนอนเจอสาเหตุลูกไม่เกิดเรียกว่าเชิญชินแสมาไข่วงจุ้ยของบ้านจนกระจงังสำหรับคู่สามีภรรยาซีศีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมที่ล่าสุดออกมาเผยคลิปนาวูซีเอมี่เอมี่เชิญชินแสมาดู่วงจุย้ย บอกวิธีท่าซีอยากมีลูกงานนี้เลยเกิดเรื่องฮาฮาขึ้นโดยชินแสเผยการดูความสัมพันธ์คนในครอบครัวดูที่ห้องครัวพร้อมใช้เข็มทิศจีนตรวจสอบพลังงานหน้าเตาบ่งบอกผู้สืบสกุลเป็นสําคัญชินแสถึงกับเอ่ยปากว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยตรวจจับได้ว่าทําไมถึงไม่มีทายาตอันดับแรกตัวเตาไฟตกตำแหน่งคงว่างคือไม่สามารถบอกได้ว่าทิศท,ทางที่แท้จริงคืออะไรทิศอยู่กึ่งกลางชวดฉลูผลที่ได้คือไม่ก่อเกิด ต้องคุยอีกรอบว่าวางตำแหน่งตรงไหนได้ส่วนครัวข้างนอกบ้านไปวัดมายิ่งหนักกว่าอันนี้ พราะตกศูญหายไปเลยชินแสทักจนสองสามีภรรยามีอึง้งเมื่อไปตรวจสอบห้องนอนชินแสถึงกับ,บอกว่าเตียงนี้เหมือนเต้าตกองสาวว่างเปล่าแปลว่าลูกไม่เกิดประตูกับเตียงนี้เหลือเชื่อตกตำแหน่งว่างเปล่าทั้งคู่ด้านหนุ่มซีถามติดตลกว่าย้ายจากเตียงไประเบียงอะไรอย่างนี้จะช่วยไหมฟังคําตอบแล้วมีลุ้นชินแสตอบว่าจริงๆช่วยในคำภีปร,รมาจารย์บอกว่าให้ไปหาโรงแรมหรือสถานที่อื่นเคสนี้เคยมีปรึกษามาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ